This ThaiPBS Podcast View the world via The is View Via Voice World หลังคดเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่น้ำหนักมันไปถ่วงแล้วเลยคดมันมีสาเหตุชัดๆเลยเนี่ยอยู่4อย่างตามช่วงอายุไม่ได้เป็นตามโรคเป็นตั้งแต่เกิดเป็นในช่วงเด็กเป็นในช่วงวัยรุ่นและเป็นในช่วงแก่ถ้าองศามันเป็นน้อยๆก็ไม่ต้องไปยุ่งมันถ้าเป็นองศาในช่วง20-40องศาถ้าเป็นในวัยรุ่นต้องให้ความสําคัญเพราะ เราสามารถป้องกันที่จะทําให้เขาไม่ต้องผ่าตัดได้แต่ถ้าเกิดว่าองศามันมากกว่านี้ก็พาไปทุกช่วงอายุเพราะไม่งั้นเราจะหายใจลําบากการไปทาไคลอแพคติกการไปยืดการไปดึงไม่สามารถจะแก้หลังคดได้ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ สวัสดีค่ะคุณทุกฟันค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องของการไปแบกของหนักๆนะคะมันต้องระวังเรื่องของการหลังคดด้วยไหมหรือมันจะมีอะไรที่มันจะเป็นผลกระทบจากการที่เราไปแบกอะไรหนักๆหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราคุยกับดรนายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนกล้ามเนื้อกระดูกและข้อจากเพจดรหมอหมีสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไปเห็นเคสกรณีที่น้องนั่งเรียนแบกกระเป๋ากลับบ้านนะะที่เป็นไวรัลในในอินเทอร์เน็ตนี่แหละแล้วก็แบบคือจริงๆไม่ใช่หนังสือเรียนปรากฏว่าเป็นกล่องนมโอโยอะเยอยอเยอเแล้วเด็กแค่นั้นเนี่ยแบกกลับก็เห็นไหมคะงายหลังยกไม่ขึ้นหรือกรณีที่บางคนอาจจะมีอาชีพที่ต้องแบบแบกหามหนักๆพวกเนี้ย มันส่งผลกระทบอะไรเกี่ยวกับกระดูกของเราอะไรยังไงคือถ้าเป็นรุ่นเราเนี่ยนะรุ่นเราเนี่ยจะคุ้นเคยรุ่นเราอ้าวเดี๋ยวนี้เด็กใช้ iPad ถูกไหมอ๋อเด็กใช้แท็บเล็ตเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เข้าใจความรู้สึกของการที่เราต้องตัดจัดตารางสอนคํานี้จะไม่มีปัจจุบันเด็กจะไม่มีคําว่าจัดตารางสอนใช่ไหมรุ่นเราเนี่ยจะมีใช่ไหมแล้วก็ฮิ้วกระเป๋าสมัยก่อนอะ เราหิ้วกระเป๋าเหมือนถือเปาถังอ่ะแต่ก่อนใช่ไหมน้องๆอาจจะไม่รู้จักคําว่าเปาถังแต่ถ้าเกิดว่าซึ่งรายการนี้ส่วนใหญ่เราคนอายุประมาณเรานี่แหละขึ้นไปนะเปาถังสมัยก่อนเนี่ยอุเหมือนเราโฆษณาเขาเนาะมันจะใหญ่เบ้อเร่เลยนะถูกไหมมันเป็นทงซักฟอกใช่ป่ะอ่าซึ่งไอกระเป๋าเนี่ยคือมันใหญ่มากแล้วตัวเราเองเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยนะเราก็ขี้เกียจไงเราก็ไม่เคยจัดตารางสอน เราก็ยัดมันเข้าไปหมดเลยทุกวิชาใช่ป่ะพี่เป็นป่ะฮะเป็นอ่าเราก็ยัดทุกวิชาเนี่ยเข้าไปเลยเสร็จปุ๊บพอเราเดินเนี่ยมันก็จะเอียงไปด้านหนึ่งตลอดเวลาใช่ไหมแล้วจนสังเกตว่าพอเราอย่างของผมเนี่ยผมต้องเดินจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งนะผมจบรุงเทียนใช่ไหมแม่ทํางานโรงพยาบาลเซลุยอยู่ตรงกันข้ามใช่ไหมเราก็ต้องเดินข้ามสะพานลอยโคดไก่แล้วก็ไปเข้าโรงพยาบาลแล้วตอนเช้าแม่ก็จะ ไม่ได้ไม่ได้ส่งนโรงเรียนด้วยแม่จะไปโรงพยาบาลก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตอกเวลาไม่ทันอ่าเสร็จปุ๊บเราก็เดินข้ามกลับไปนะเพราะงั้นพอเราเดินเนี่ยกระเป๋าเนี่ยมันจะเป็นความหนักของเรามากเพราะตัวเราก็นิยวแต่กระเป๋าเบลอเรเราก็จะเอียงทางขวาก่อนแล้วเราก็เดินไปได้สักยี่สิบก้าวเราก็จะเปลี่ยนด้านเราก็มาเอียงซ้ายเราก็เอียงขวาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าใครนึกถึงอดีตได้นะนี่อดีตมาคุยนะฮะซึ่งตอนเด็กๆมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับ แต่ปัจจุบันเนี่ยเด็กมันสบายขึ้นเยอะนะแท็บเล็ตอันเดียวมันมันไม่มีทางที่ต้องมาเอียงตัวเลยแต่ประเด็นคือในสมัยก่อนเนี่ยแม่ก็บอกนะบอกว่าเนี่ยลูกเราอะถือกระเป๋าหนักแล้วเดินตัวเอียงเนี่ยอย่าตัวเอียงสิลูกอพ่อแม่ทุกคนก็จะเตือนลูกหมดอะใช่นะเขาจะเตือนอยู่นี่นะมีอยู่ไม่กี่เรื่องนะสิ่งที่เราทํากันบ่อยๆในการเตือนเด็กเล็กก็คือนั่งดีๆอย่านั่งนอนสิลูกนั่งเอาหลังพิงพนักดีๆอ่านี่เรื่องที่หนึ่งใช่ป่ะสอง พอเวลาอ่านหนังสือแล้วก้มเยอะๆโอ้ยก้มจนหน้าจะชิดหนังสืออยู่แล้วเนี่ยหรือเป็น iPad ก็ตามอ่าเดี๋ยวหลังโคตรเนี่ยเดี๋ยวหลังค่อมหมดอหรือยกกระเป๋าเอ้ยอย่าเดินตัวเองสิลูกเสียบุคลิกเดี๋ยวมันมีปัญหาใช่ไหมฮะตอกลงมีซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะร่างกายคนเราเนี่ยกระดูกเด็กเนี่ยนะฮะมันมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงเราไม่สามารถที่จะไป ยกของนานๆแล้วทําให้หลังมันคดได้ทําไม่ได้นะฮะหรือความเชื่อผิดๆที่ว่าหลังคตต้องไปดัดด้วยไคลโรแพคติกอืมเคยได้ยินอันนี้อย่างเงี้ยใช่คนเขาจะรู้สึกว่าโอ๊ยหลังมันก็เหมือนไม้ไผ่ใช่ไหมสามารถดัดได้ไม่ใช่เหรอหลังคนเราเนี่ยนะมันเหมือนต้นไม้ใหญ่คิดอย่างนี้กระโดดทีบมันยังไม่ล้มเลยกระโดดทีบมันยังไม่งอเลยแต่ถ้าหักมันหักเลย เออไม่ยหยุ่นเลยนะไม่มีความแบบแต่ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าไอกระดูกเด็กเนี่ยนะมันเหมือนไม้ไผ่ใช่กระดูกเด็กเนี่ยมันเหมือนไม้ไผ่แต่หลังเด็กเนี่ยมันมีโครงสร้างที่ไม่เหมือนไม้ไผ่เพราะว่ามันแข็งแรงกว่าน,นั้นเยอะนะฮะถ้าหักก็คือหักเลยถ้ายุบคือยุบเลยนะครับเด็กเนี่ยเขาจะไม่ค่อยหักเท่าไหร่แต่เขาจะยุบ้ามากกว่ามันอ่อนไหมมันอ่อนใช่แต่โครงสร้างมันไม่ได้แบบสามารถเอามาดัด โยกได้อย่างนั้นนะถ้าเกิดว่าเรายกของหนักปุ๊บมันก็จะเอียงแค่นั้นเองแต่ว่าภาวะหลังคดของเด็กเนี่ยนะจริงๆแล้วหลังคดเนี่ยนะฮะมันแบ่งเป็นแค่4แบบอันนี้จําไว้เลยนะสแบบ1คดแตกกาเนิดนะหลังคดคืออะไรก่อนนะฮะหลังคดคือกระดูกหลังปกติเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับ mm. หลังคดคือพอเราเราเดินเนี่ยหลังมันจะเอียงไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวา ต่างจากคาว่าหลังคอมหลังค่อมคือเอียงมาทั้งด้านหน้า<ะ>ใช่ไหมฮะหลังแอนคือเอียงมาด้านหลัง<ะ>อ่าเพราะฉะนั้นปัญหาของบุคลิกภาพที่เกิดจากกระดูกหลังมีแค่นี้นะทีนี้หลังคดเอาหลังคดก่อนนะมันเกิดได้สี่อย่างหนึ่งเกิดแต่กําเนิดถามว่ากําเนิดแล้วมันเกิดได้ไงก็ไอกระดูกหลังปกติเป็นสี่เหลี่ยมมันกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูอสี่เหลี่ยมคางหมูคือด้าน ขวาอาจจะเตี้ยกว่าด้านซ้ายเมื่อมันเตี้ยแต่กําเนิดมันก็คดแต่กําเนิดเออมันเป็นเรื่องของการพัฒนาการที่อยู่ในในท้องแม่ค่่ะอาเพราะงั้นสิ่งพวกนี้พอเวลาเกิดมาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าพอเวลาคลอดอ่ะมันจะมีหมอเด็กเข้าไปรับเด็กหมอเด็กที่รับเด็กเนี่ยแหละเขาจะเช็คมันเช็คของอ่ะอ่ามันขอออกมาจากศูนย์อ่ะใช่ไหมเช็คโรศัพ์ออกจากศูนย์อ่ะก็ต้องเช็คว่าเออเฮ้ยมันมีเคสครบไหมอะไรครบไหมเหมือนกัน เท้าเป็นเท้าปุกหรือเปล่าข้อสะโพกหลุดหรือเปล่าหลังคตหรือเปล่าอันเนี้ยส่วนใหญ่หมอเด็กท,ที่ว่าจับขาช่าจับขาตีตูดลเลยเนี่ยอันนี้สมัยนี้ก็ไม่ขนาดนั้นแล้อ๋อเราไม่หรออ่าส่วนใหญ่เขาก็เขาจะดูดเอาไอ้ตัวเสมหะไม่เขยมฮะเอาเสมหะที่อยู่ในคอเนี่ยออกเสร็จปุ๊บเด็กมันก็ร้องเองแล้วไม่ต้องตีตูดหรอกปกติพอเอาอะไรเข้าไปกลวนๆมันมันก็สามารถที่จะร้องเองได้ละนะแล้วก็ดูเรื่องหลังเรื่องอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียก กระดูกหลังคดแต่กําเนิดหรือ congenital scoliosis คือถ้าเกิดว่าหลังคดแต่กําเนิดนะส่วนใหญ่มักจะลงท้ายด้วยการผ่าตัดเพราะว่ามันไม่สามารถแก้ตัวเองได้และนับวันมันจะนีนแย่ลงต้องรีบผ่าเลยไหมอ่าส่วนใหญ่เราจะรอสักพักหนึ่งก่อนมันจะมีช่วงเวลาของมันในแต่ละโรคแล้วก็แต่และองศาด้วยนะครับสองจูวินา scoliosis ก็คือเป็นหลังคดที่ไม่ใช่เป็นแต่กําเนิดแต่ว่ามาัพัฒนาในช่วง หลังจากเป็นทารกก็คือเป็นช่วงเด็กเล็กนะฮะจูวินายแปลว่าเด็กเล็กก่อนที่จะเป็นอุดมเลเซนต์ก็คือวัยรุ่นนะอ่ามันก็จะมีคอนจินิทัลมันแปลว่าเกิดการพัฒนาที่ผิดปกติก็คือเป็นแต่กําเนิด2คือจูวินายก็คือเป็นในเด็กเล็กตั้งแต่3ถึง8ขวบหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นอุดมเลเซนต์คือถ้าเป็นจูวินายเนี่ยมันมักจะสัมพันธ์กับโรคหลายๆโรคนะครับ นะแล้วก็จริงๆมันมันแต่ละชนิดเนี่ยนะมันจะมีความสัมพันธ์กับเช่นเพศชายเพศหญิงนะฮะแต่พวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นจากภาวะที่เส้นเอ็นหรือมีการอักเสบเรื้อรังอะไรพวกนี้นะครับนะอีกอันหนึ่งก็คืออ d o l e เลเซนต์อ l ดเลเซนต์สโคเลซิสเนี่ยมันจะมาด้วยกับคําว่าไอเดโอพาติกคือไอสองอันแรกเนี่ยเป็นแต่กําเนิดมันมีเหตุอยู่แล้วเพราะมันพัฒนาการผิดปกติไอจูวินเนี่ยมันมีโรคอื่นนะครับ ส่วนไอ้อาโดเลสเซนต์เนี่ยมันดันมีคําว่าอเดโอพาติกซึ่งแปลว่าไม่ทราบสาเหตุแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นวัยรุ่นแล้วคุณหลังคดส่วนใหญ่มันไม่ทราบสาเหตุเพราะมันไม่ทราบสาเหตุจริงๆอยู่ดีๆมันก็คดโอ้มันมีทฤษฎีมากมายเลยฮะว่าเอ้ยทําไมหลังคดเพราะอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเล็กจนกระทั่งถึงวัยรุ่นเนี่ยนะเราไม่เคยสูงเร็วถูกไหมกระดูกเราไม่เคยยืดเร็วแต่ไอาอาโดเลสเซนต์เนี่ยมันเป็นช่วงที่กระดูกมันยืดอืมอ่าผู้หญิงช่วงไหน ช่วงก่อนมีประจำเดือนสองปีคือผู้หญิงเนี่ยนะหลังจากมีประจำเดือนไปแล้วหลังจากนั้นสองปีจะหยุดโตจะไม่มีการยืดละเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กยังไม่มีประจำเดือนหรือกาลังจะมีพอดีเนี่ยแล้วดันเป็นหลังคดเนี่ยส่วนใหญ่พวกเนี้ยโอ้โหต้องดูแลอย่างดีเพราะพอมันยืดปุ๊บเนี่ยจากองศาห้าองศามันจะกลายเป็นสามสิบสี่สิบองศาได้อย่างรวดเร็วถูกไหมเพราะหลังคดอยู่ดีๆเนี่ยพอมัน ย,ย,ย,ยืดยืดยืดมันดันยืดด้านเดียวคราวนี้องศามันเพี้ยนเลยเอาลร่งนี้สังเกตเห็นเลยใช่ปะว่ามันเอียงว่าตัวเราพ่อแม่ทุกคนนะฮะที่ฟังอยู่ตอนนี้ถ้ากลัวลูกเป็นหลังคตไม่ต้องไปดูตอนมันอยู่ปหนึ่งตอนอยู่ปหนึ่งถือกระเป๋าเป๋าถังเนี่ยมันไม่มีทางคตหรอกอ,อมันจะไปคตตอนช่วงถ้าผู้ชายเนี่ยนะก็ช่วงโตเร็วๆวประมาณสิบสี่ขวบถ้าผู้หญิงประมาณสิบสองผู้หญิงมักจะมีประจำเดือนตอนประมาณปห้าถึงปหกอ่าถ้าเป็นุเทียบนะ ผู้ชายเนี่ยถ้ามันจะคดมันจะคดมอสองถึงม4สี่ถ้าผู้หญิงเนี่ยมันจะเป็นประมาณปอหกถึงม2สองอันนี้คนะือช่วงเวลาสังเกตเลยถูกต้องอคือเพราะว่าพอเอ็กซเรย์กระดูกเนี่ยถ้าเป็นหมอเนี่ยเราจะมีทรายต่างๆคือกระดูกยังไม่ปิดอ่าดูมือดูกระดูกเชิงกลานว่ามันกระดูกมันปิดหรือย,ยังถ้ายังไม่ปิดแสดงว่ามันมีการคดต่อได้อ่าเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยพ่อแม่นะฮะที่จะดูหรือปู่ย่าตายายจะดูหลาน นะกำหนดช่วงอายุไว้เลยถ้าเรากังวลว่าเขาจะเป็นหลังคดเราก็ไม่ต้องไปอายเพราะว่าอีกข้อหนึ่งที่ไอเด็กในช่วงวัยรุ่นเนี่ยมันมักจะคดแต่คนอื่นไม่รู้เพราะอะไรเพราะอายอผู้หญิงยิ่งหนักเลย <S <S จะไปแก้ผ้าให้คุณย่าดูเง,งี้ยมันก็แปลกถูกไหมส่วนใหญ่ขนาดแม่เนี่ยพอเขาเริ่มโตเป็นสาวเนี่ยนะเขาก็จะไม่เอาแล้วเขาก็อายแล้วไม่อยากจะนั่นแหะแต่บางครอบครัวก็มีคือคือถ้า อาบเพราะแม่กับลูกยังอาบน้ําด้วยกันอันนี้ก็ง่ายใช่ไหมส่วนใหญ่แม่ก็จะดูเขาก็เห็นอยู่แต่บางคนเนี่ยก็ไม่เห็นนะอาบน้ําด้วยกันทุกวันแต่ไม่เห็นมีน่า <c oughs> สังเกตนะเพราะฉะนั้นถ้าใครกลัวว่าลูกจะเป็นหลังคดแล้วเสียบุคลิกภาพนะฮะก็ให้ดูในช่วงประมาณพอลูกมีประจําเดือนปุ๊บหันหลังเลยลูกหันหลังแม่จะดูหลังดูซิว่าหลังเป็นคดหรือเปล่า <c oughs> อ่านะวิธีสังเกตอย่างอื่นของหลังคดเนี่ยนะฮะหนึ่ง ให้ดูหัวไหล่อ่าสมมติคุณพ่อก็ได้คุณพ่อไม่ไดืด่มน้ํากับลูกใช่ไหม uh huh. อ่าให้ดูหัวไหล่ถ้าไหล่สองข้างมันไม่เท่ากันน่ะก็แปลว่าหลังคดอ่าถ้ามองด้านหลังเนี่ยนะสะบักสองข้างมันไม่เท่ากันอันนี้ก็แปลว่าหลังคดอืมถ้าร่องเอวร่องเอวสองข้างเนี่ยมันไม่เท่ากันก็แปลว่าหลังคถงดถูกไหมอันนี้คือการดูจากภายนอกคนฟังก็จะฟังรู้สึกว่า ก็ใช่ไงก็หลังโคดอะไรสิ่งพวกนี้มันก็ต้องเกิดดีไหลมันก็ต้องไม่เท่ากัน <c oughs> ก็ใช่ไงครับถึงบอกว่าให้ดูเพราะว่าเราบางทีเนี่ยเราไม่ได้ดูหลังเราต้องดูจากภายนอกก่อน <c oughs> เพราะฉะนั้นพอเวลาเราเดินเดินอรือกลูกเนี่ยให้เราสังเกตไหลลูกให้เราสังเกตสะโพกสะโพกสองข้างมันจะเอียงไม่เท่ากัน <c oughs> นะหรือเราตรวจง่ายๆเนี่ยนะก็คือเอามือเนี่ยคลําที่ไหล เออเฮ้ยไหล่มันเท่ากันโอเคแล้วก็ลงมาสะบักเฮ้ยสะบักมันไม่นูนเลย uh huh. แล้วก็ลงมาที่เอวเออเคลวมันคอดเท่ากันเว้เฮ้ยแล้วก็ลงมาดูที่สะโพกเฮ้ยสะโพกมันสูงเท่ากันแค่นี้นะถ้าเราเช็คแค่นี้เราไม่ต้องเปิดดูหลังก็ได้กาลังนึกถึงอันนี้อยู่ว่าถ้าสมมติว่าไหล่ไม่เท่ากันใช่ไหมเอียงนิดหนึงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะไปนึกถึงว่าเฮ้ยขาไม่เท่ากันอ่าคือขาไม่เท่ากันส่วนใหญ่เป็นที่สะโพกอ่าจะไม่ได้เป็นที่ไหล่ ขาไม่เท่ากัน<ต><ต>มัก<ต>จะมันที่สะโพกแต่มันไม่ได้แบบเอียงให้เห็นเหรอเพราะอะไรพอสะโพกมันเอียงปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถคอเล็กตัวเองได้ละอออเคืบบ <S <S สะโพกจะสามารถแก้ขาได้อืมเพราะฉะนั้นหลังจะตรงเหมือนเดิมค่่ะาะสะโพกจะเป็นตัวแก้ขาขาสั้นยาวเนี่ยประมาณสักหนึ่งจุดห้าเซนสะโพกเราจะแก้ให้เองเลยค่่ะาโดยที่เราจะไม่รู้เลยว่าขาเราสั้นยาวหนึ่งจุดห้าเซนอ๋อแต่อันนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมอันนั้นจะไม่มีปัญหากหลังอ คือบางทีสะโพกมันไม่เท่ากันเฉยๆถ้าจับแล้วสะโพกไม่เท่ากันแต่ไหล่เท่ากันแปลว่าปัญหาอยู่ที่ขา,ขาแต่ถ้าเกิดว่าจับแล้วสะโพกไม่เท่ากันไหล่ไม่เท่ากัน<า>อันนี้ปัญหาอยู่ที่หลัง<า>นะฮะอันนี้ก็คือเป็นปัญหาของเด็กวัยรุ่นนะอย่าลืมอันนี้สําคัญนะสาคัญมากเพราะว่าถ้าพ้นช่วงนี้ไปแล้วเนี่ยพอมันคดหนักไปแล้วเนี่ยสุดท้ายมันต้องผ่าแน่ๆถามว่าทําไมเราต้องรู้เร็ว คือเด็กเนี่ยนะถ้าอยู่ในช่วงน้อยกว่า20ิบองศานะ,ะถ้าน้อยกว่ายี่ิบองศาเราอาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าอยู่ในช่วงยี่สิบถึงสี่สิบองศาเราต้องใส่ตัวล็อกเ<ะ>ขาเรียกว่าเบรสแต่ไอตัวล็อกตัวเนี้ยนะในอดีตเนี่ยใส่ยี่บามชั่วโมงถอดหนึ่งชั่วโมงอือ่าปัจจุบันเนี่ยมันใส่เฉพาะตอนไปโรงเรียน<ะ>ตอนนอนถอดได้อ่ามันก็สบายขึ้นแต่ว่ามันอึดอัดเด็กไม่ก็อชอบใส่หรอก นะฮะอันนี้ก็จะช่วยลดการโปรเกรสนะลดการพัฒนาขององศาเพิ่มขึ้นนะลดการเพิ่มองศานะ <Ừ. S 1> แต่ไม่ได้ทําให้องศามันน้อยลงนะเราใส่ตัวล็อกตลอดเกือบยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยมันยังไม่ทําให้องศาน้อยลงเลยนะเข้าใจไหมฮะมันทําให้องศาไม่มากขึ้นแล้วมันต้องใส่ระยะเวลายาวนานแค่ไหนอะกี่เดือนเป็นไม่นานมากฮนะสองปีเท่านั้นเองอก็อย่างที่บอก oh. Oh. เด็กเนี่ย มันจะยืดในช่วงสองปีใช่ไหมล่ะ <Ừ. S 1> เราก็ใส่ในสองปีนั้นนะ่ะทีนี้หมอเขาจะนัดมาทุกหกเดือนนะถ้าหกเดือนองศามันเพิ่มขึ้นเกินหกองศาก็คือเดือนละหนึ่งองศาอันนี้ก็ต้องผ่างั้นแสดงว่าคือพอถ้าอยู่ในช่วงของอ่ะเด็กผู้ชายอย่างเงี้ยอ,อย่างที่อายุตามที่อายุที่หมอหมีบอกคือต้องดูตั้งแต่ตรงนั้นเลยต้องรีบเลยใช่ใช่ตนะั้งแต่จุดนั้นเลยคือโอ้โหสมมุติเราดูละเฮ้ยหลังเด็กมันคดนะผิดปกติไปเอ็กซเรย์ก่อนเอ็กซเรย์เราก็จะทาเป็นลองฟ นะแล้วเราก็ดูองศาพอเราวัดองศาเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้ามันอยู่ในช่วงยี่สบองศาไปกลับบ้านกันดูอาการาแต่ถ้าเกิดมันอยู่ในช่วง2ี่สิบถึงส0ิบองศาเราก็บอกว่าอันนี้คุณแม่ต้องอาจจะให้น้องเขาตัดตัวล็อกแล้วแล้วใส่ตัวล็อกยาวเลยนะใส่ประมาณ12บสองชั่วโมงอ่ะแล้วก็ถอดสิสองชั่วโมงใส่ครึ่งวันอะ่ะแต่เด็กวัยรุ่นนะ่ปัญหาคือมันดือ้อนะมันก็ไม่น่าจะครไมันไม่ใสไปโรงเรียนก็ถอดแล้ว <laughs> ซึ่งอันนี้เนี่ยอันนี้มันต้องอยู่ที่คอมมวนิเคชันคือต้องอยู่ที่การพูดุยละ S <S นะคุณพ่อคุณแม่ต้องต้องบอกซึ่งถ้าพูดถึงความหล่อสวยในอนาคตาเด็กเขายอมใสอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าไปบอกเพื่อสุขภาพ,าพเพื่อนุน่นอนิ่ไม่ยอมอ่ะคนสมัยนี้อยากหล่ออยากสวยโอ้ยแต่มันสองปีเลยนะแต่มันก็จําเป็นทุกหกเดือนก็ต้องมาเอ็กซเรย์บางคนเนี่ยใส่ตัวล็อกเสร็จปุ๊บนึกว่าเออจบแล้วไม่มีอะไรหายสาบสูญไปเลยอีกสองปีมาอีกทีองศาไม่เกินละ <S 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 อ้าวอ่าเกินเสร็จปุ๊บเนี่ยคือผ่าตัดเนี่ยนะมันช่วยแต่ว่าการผ่าตัดหลังคดเนี่ยมันผ่ายาวมากนะเพราะว่าสมมุติว่าองศา ที่มากที่สุดมันอยู่ที่กระดูกหลังกระดูกหลังมันมีสิบสองอันนะสมมติกระดูกหลังเนี่ยอันที่คดเนี่ยนะมันไปอยู่อันที่ห้าที่หกเนี่ยอันนี้ก็ยังดีหน่อยแผลจะยาวประมาณสักสิบห้าเซนหรือยี่สิบเซนนะฮะแต่ถ้าเกิดหลังคดมันไปอยู่ตรงช่วงกระดูกหลังอันที่สิบสองอันนี้เขาต้องล็อกยาวเลยนะก็คือเอาเป็นว่าแผลเนี่ยบางทีตั้งแต่คอต้นคอเนี่ยลงมายันก้นกบเลยยาวเฟ้ยเลยแผลจะยาวมากโอ ถ้าเราป้องกันการผ่าตัดได้ก็จะดีกว่านะทีนี้ผ่าเสร็จปุ๊บมันก็มีข้อดีนะเด็กจะสูงขึ้นทันทีเพราะตอนแรกมันโคดไงมันเตี้ยอ๋ออาพอผ่าเสร็จมันมีเด็กคนหนึ่งสูงร้อยหกแปดผ่าเสร็จสูงร้อยเจ็ดสี่เดียวเพิ่มขึ้นมาทั้งใช่เด็กผู้หญิงใช่จากร้อยหกแปดขึ้นเป็นขึ้นแบบสามเซนสี่เซนบ้างมีนะห้าเซนมีคือพวกนี้เขาจะพวกนี้มันมีความหมายนะการสูงกี่เซนกี่เซนเนี่ยถึงแม้จะเปนเซนเดียวฉันก็โอเคนะสำหรับทุกคนมันใช่ ความสูงเนี่ยมันทําให้เราดูดีขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกตินะอันนี้ก็คือหลังคดแบบที่สามซึ่งเราให้ความสนใจคือแบบที่หนึ่งเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้อะใช่ไหมล่ะอมันยังไงก็ต้องรับกรรมเออมันเป็นกรรมเก่ามันเป็นสิ่งที่มาต้องพูดอย่างนี้เลยคือไม่รู้มันทํำไมเป็นก็ต้องเรียกกรรมเก่าถ้าคนไทยอ่ะไอแบบที่สองเนี่ยมันเป็นจากโรคบางโรคหรือมันเป็นน้อยบบน้อยนะฮะไอแบบที่สามเนี่ยมันเจอแบบไร้สาเหตุ แล้วมันเจอกันบ่อยเจอบ่อยที่สุดแล้วมันคนโทรลได้ควบคุมได้นะครับเนี่ยขนาดเราใส่ตัวล็อก12ชั่วโมงนะมันยังไม่ลดองศาเลยนะมันแค่ทำให้ไม่เพิ่มแต่คนบอกงั้นไปไปทำไคลโพรพกติกไปดัดกึกกก๊อกแกบไม่มีหรอกหายเสียตั้งฟรีที่สำคัญคืออะไรแทนที่จะไปใส่ตัวล็อกดันไปดัดอ่าซึ่งอันนี้เนี่ยมันมันไม่ช่วยอะไรเลยแล้วทำให้เราเสียเงินฟรีบวกกับ ช่วงเวลาในการใส่เบสนะมันลดลงแต่ว่าพวกสถานที่ทำไคโรพลาติกพวกนี้เดี๋ยวนี้เขาก็ตื่นตัวเขาก็จะเริ่มรู้เอ,อ้ยถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เขาก็จะไม่ทำเป็นอย่างนั้นเขาจะไม่ทำเขาก็จะเริ่มรู้ละว,ว่าอ่าถ้าอันนี้เขาไม่ทำดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นการไปดัดนะการไปหาหมอนวดการไปยืดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือไปดึงหลังแล้วจะหายหลังคดไหมไม่หายเพราะจะบอกให้นะหลังคดเนี่ยเปิดแผลผ่าตัดเข้าไปเนี่ย เอามีดไปตัดเส้นเอ็นเนี่ยมันยังไม่ค่อยอยากจะกลับมาเลย <c oughs> อ่าต้องไปตัดเส้นเอ็นที่หลังนะแล้ว <c oughs> เราต้องเอาเป็นเหมือนสิวเนี่ยไปซะอซะซ,ซให้มันกลับมาแล้วพอตอนจะกลับเนี่ยไม่ใช่แค่ซาออย่างเดียวเราต้องเอาเหล็กเนี่ยไปเป็นตัวงัดให้มันกลับมาเป็นตรงซึ่งตรงเนี่ยก็อาจจะไม่ตรงร้อยเปอร์เซนด้วยอาจจะเหลือสักประมาณห้าองศาอะไรเงี้ยฟังดูแล้วมันเหมือนกับว่า คำว่าหลังคดเนี่ยเออมันไม่ใช่โรคหรอกแต่มันเป็นอาการใช่ไหมใช่ <S 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 แต่มันรู้สึกแบบเออมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาเลยเนาะก็หลังคดอ่าถ้าเอียงก็เอียงไปอยใหเอียงไปคำถามดีมากคือว่าคดแล้วงไงแก้ทําไมอ่าใช่ไหมคดแล้วไงอ่ะสมมติเราบอกก็ไม่เป็นไรไม่สวยก็ช่างมันไม่อยากผ่าถ้าเกิดว่าองศามันเกิน50องศามันจะมีปัญหาได้เพราะว่าปอดคนเราเนี่ยนะฮะมันอยู่ตรงหลังใช่ไหมล่ะมันขึ้นอยู่กับหลังถ้าเราลองสังเกตนะถ้าเรา ยืดตัวเยอะๆะนะแอนแอนหลังเยอะๆนะ,ะแล้วหายใจลึกๆอะ่ะจะหายใจไม่ค่อยสะดวกแต่พอเราก้มหลังอะ่ะแล้ลองหายใจลึก,ลกมันจะหายใจง่ายกว่าเพราะอะไรถ้าเราหลังคดเนี่ยนะมันจะทําให้มันมีการก้มของหลังเนี่ยน้อยลงไปด้วยเพราะว่ามันคดมันจะทําให้เกิดหลังแอนด้วยคดบวกแอนเนี่ยจะทําให้วอลลุมหรือปริมาตรในการหายใจในปอดลดลงอ่าเมื่อมันลดลงปุ๊บเนี่ย จะทำให้เราเหนื่อยง่ายค่ะเพราะฉะนั้นหลังคดที่มากกว่า50องศาจะมีปัญหาเรื่องการหายใจอ่าเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เขาเลยแนะนําว่าถ้ามากกว่า50องศาให้ผ่าแก้เพราะไม่งั้นเราจะมีปัญหาเรื่องของการหายใจได้เราจะเหนื่อยง่ายไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยไหนไม่ว่าจะอายุไหนองศาเดียวกันคือหน้าอก50ถ้าตรงเอวเนี่ย30องศานะครับเพราะฉะนั้นถ้าองศามันมากกว่านี้นะ ก็จะมีปัญหาทาไมหลังถึงต้องส0สิบองศาพอถ้าหลังมากกว่า30สิบองศาการเดินมันจะเดินลําบาก<ะ>เพราะมันเอียงตัวมันเอียงอืนะอะ่เราพูดกันมามากกับอันที่สามอันสุดท้ายคือกระดูกหลังเสื่อมแล้วเลยคดอ,อ้าวไม่คืออย่างน้นะปกติ<ค>แล้วเพราะว่เาเวลาคนเราสูงอายุขึ้นมาเนี่ย<ะ>เรามักจะเห็นอย่างเดียวเลยคือหลังคอมคอมเพราะอะไรเพราะกระดูกมันบางแล้วมันก็<ะ>ยุบ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 ,ยบลงมาใช่ไหมเลยคอมใช่แต่ อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึง่งคือพอเวลาเราใช้งานหลังไปเรื่อยๆเนี่ยพอหลังมันเสื่อมเนี่ยนะหมอนรองกระดูกมันจะเสื่อมใช่ไหมเสื่อมเสร็จปุ๊บหลังมันจะเกิดการเคลื่อนก่อนมันจะเป็นสเต็ปหมอนรองกระดูกหลังเสื่อมกระดูกเคลื่อนหน้าหลังพอเคลื่อนหน้าหลังเสร็จปุ๊บมันจะเคลื่อนซ้ายขวาค่ะแล้วกระดูกหลังมันจะเอียงแต่ปัญหาของเคสเมื่อกี้เนี่ยในเด็กวัยรุ่นกับเคสคนแก่เนี่ยจะต่างกันมากคือคนแก่ ถ้าเราผ่าเราจะไม่สามารถเอากลับมาตรงเหมือนเดิมได้แต่เด็กมันเป็นไม้ไผ่ใช่ไหมมันนิ่มเราแก้ปุ๊บเนี่ยมันกลับมาตรงเลยหรือเกือบตรงแต่คนแก่เนี่ยส่วนใหญ่ที่เราหลังคดเนี่ยแล้วมันจะปวดมากเพราะว่าหลังสองข้างมันไม่บาลานซ์กันพอเวลาลุกนั่งปุ๊บปวดมากทันทีนั่งก็ปวดยืนก็ปวดเดินก็ปวดบางคนยืนก็ไม่ได้พวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่การแก้ก็คือเอาเหล็กไปเสียบดำไว้เฉยเราไม่สามารถแก้ให้กลับมาตรงได้แต่เรา ยึดไว้ไม่ให้มันเป็นเพิ่มได้อาจจะแก้ได้บ้างแต่ว่ามันมันไม่สามารถแก้ได้เหมือนเดิมนะฮะเพราะงั้นวันนี้สิ่งที่เราจะบอกคืออะไรหลังคดเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่น้ําหนักมันไปถ่วงแล้วเลยคดหลังคดมันมีสาเหตุชัดๆเลยเนี่ยอยู่สี่อย่างนะฮะตามช่วงอายุไม่ได้เป็นตามโรคเป็นตั้งแต่เกิดเป็นในช่วงเด็กเป็นในช่วงวัยรุ่นและเป็นในช่วงแก่ไม่ว่าจะเป็นในช่วงไหนก็ตามเราจะดูที่องศาถ้าองศามันเป็นน้อยๆก็ไม่ต้องไปยุ่งมัน นะถ้าองศาในช่วง20ถึง40องศาถ้าเป็นในวัยรุ่นอันนี้ต้องให้ความสำคัญเพราะเราสามารถป้องกันที่จะทำให้เขาไม่ต้องผ่าตัดได้ <Yeah. S 1> นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าองศามันมากกว่านี้ <Yeah. S 1> ก็พาไปทุกช่วงอายุเพราะไม่งั้นเราจะหายใจลำบากเพราะพื้นที่ในการหายใจมันจะลดลง <Yeah. S 1> นะครับการไปทำไคโดพคติกการไปยืดการไปดึงไม่สามารถจะแก้หลังคดได้เพราะฉะนั้นเปลี่ยนความคิดใหม่นะบวกกับ อันนี้ย้ำคุณพ่อคุณแม่ช่วงลูกผู้หญิงมีประจำเดือนดูหลังทันทีนะว่าเอ้ยหลังคดหรือเปล่าอ่าถ้ายังไม่คดก็สบายใจไปลูกชายนะถ้าเริ่มมีหนงมีนวดก็แปลว่ามันเป็นนุ่มแล้วให้ดูหลังทันทีเหมือนกันอ่าถ้าหลังไม่คดก็สบายใจไปอันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางเอาไว้นะสำรวจกันได้นะครับคุณหมอมีด้วยอันนี้เป็นสรุปแล้วก็ไม่ได้บอกว่า ถือกระเป๋านาหนักหรือว่าแบกของหนักมันจะทําให้หลังคตนะมันก็เกิดจาก4อย่างนี้ได้แล้วก็แบบว่าอ้าวบางอย่างก็ไรซึ่งสาเหตุใช่อย่างนั้น โ oh. อ้อะก็ไม่เป็นไรมันก็มีทางแก้ะนะถูกต้องอก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นทุกคนนะคะ,ะวันนี้ขอบคุณหมอมีด้วยค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast สัตว์เลี้ยงช่วยผ่อนคลายให้หายเครียดได้แต่ถ้าจะเอาเข้าห้องนอนไปนอนด้วยอาจจะต้องคิดให้หนักหน่อยเพราะอะไร ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสตวอบแพทย์ดเรธรดิตรุ่งเรืองกิตไกรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาบอกให้รู้ครับถ้าสมมติเราอยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านเดี่ยวของเราเองเนี่ยไม่แปลกหรอกเราจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงยังไงก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยวิถีชีวิตของคนกรุงไม่ได้อยู่บ้านอาจจะอยู่เป็นคอนโดเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วต้องอยู่กับคนหมู่มากดังนั้นเนี่ย เวลาที่เราจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสักตัวหนึ่งจะเป็นสุนัขแมวหรือสัตว์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่สําคัญคือต้องดูก่อนว่าสถานที่เราอยู่นั่น<ฆ>เขาอนุญาตให้เลี้ยงสัตรรว์หรือเปล่าปัจจุบันเนี่ยการเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเนี่ยไม่เหมือนกับสมัยก่อนแล้วอะสมัยก่อนเนี่ยคือเลี้ยงแบบป,ปล่อยมไม่ดูแลแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีการเอาใจใส่มีการอยู่เป็นเพื่อนกันมากขึ้นดังนั้นเนี่ย<ฆ>หลายๆคอนโดหลายๆอพาร์ตเมนต์ จะมีโซนที่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ทีนี้ความผูกพันต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะอาจจะไม,ไม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบปล่อยให้นอนนอกบ้านแล้วแต่ตอนเนี้ยขยับเข้ามานอนในบ้านอยู่ด้วยกันกับคนเลยแทบจะกินข้าวด้วยกันร่วมเตียงเคียงหมอนนอนอยู่บนเตียงด้วยกัน <c oughs> ก็มีถามว่าอันตรายไหมหรือว่ามีความเหมาะสมหรือเปล่าอันที่หนึ่งขึ้นกับความผูกพันของระหว่างเจ้าของกับสัตว์เลี้ยงตรงนั้น <c oughs> กับอีกอันหนึ่งคือขึ้นอยู่กับสุขอนามายัยทั้งของคนและ ของสุนัขก,การดูแลสุขอ,อนามัยดูแลเรื่องความสะอาดดูแลเรื่องการฉีดวัคซีนอะไรต่างๆดูแลสุขภาพต่างๆของสุนัข<ะ>ของสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมวนะถ้าเราทําดีค่อนข้างสะอาดแล้วประกอบกับการที่เราไม่ได้มีโรคหรือไม่ได้มีภาวะที่จะเสี่ยงต่อการแพ้การระคายเคืองอะไรต่างๆตรงนั้นไม่ไม่น่ามีปัญหาการเลี้ยงในห้องนอนการเลี้ยงที่ใกล้ชิดมากๆ มีโอกาสที่จะเกิดอันตรายได้ไหมมีต้องต่อว่ามีโอกาสที่จะเกิดได้ถ้าเราดูสุขอนามัยของเขาไม่ดีตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆเลยคือกรณีที่คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจเช่นปัญหาเรื่องภูมิแพ้แล้วเกิดกวัดเกิดการโดนฝุ่นอะไรนิดนึงก็มีปัญหาเนี่ยคนที่มีปัญหาเหล่านั้นน่ยถามว่าแนะนําให้เลี้ยงไหมก็จะไม่แนะนําเพราะว่า ที่ตัวผิวหนังของสัตว์เลี้ยงเนี่ยของสุนัขของแมวบ <c oughs> างทีอาจจะมีขนมีฝุ่นละอองมีสุดเล็กๆน้อยๆซึ่งถึงแม้ว่าเราจะดูแลความสะอาดเป็นอย่างดีมันก็มีโอกาสที่จะหลุดรอดมาได้ <c oughs> แล้วถ้าคนที่แพ้ไปหายใจเข้าไปไปสัมผัสเข้าไปก็ทําให้เกิดอาการแพ้ปัญหาอีกระบบหนึ่งคือระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินอาหารที่พูดถึงคือการกิน สัมผัสได้โดยการกินเข้าไปถ้าเกิดว่าสุนัขสัตว์เลี้ยงของเราไม่สะอาดมีแบคทีเรียที่ติดตามพื้นไปเดินย่าอะไรสกรปรกเข้าไปแล้ว,ขลวเขาก็เลียตัวเองเลียพื้นเสร็จแล้วก็เราอุ้มมาเรานอนกับเราแล้วเขาก็มาเลียหน้าเลียตาเลียปากเราก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อแบคทีเรียตามตัวสิ่งสกปรกจากในร่างกายของเขาเนี่ยเข้ามา,าในร่างกายอาจจะไม่เกิดปัญหาเรื่องท้องเสียปัญหาที่3คือระบบผิวหนังแล้วก็ระบบปกคลุมร่างกายอย่างเช่น อาจจะเกิดการระคายเคืองผิวหนังค่ะอาจเกิดการคันการเกาแล้วก็ทําให้แบบว่าสาเหตุหลักๆคือมาจากไอ้พวกเชื้อราเชื้อแบคทีเรียที่มาจากผิวหนังรวมถึงเชื้อปรสิตไอ้ตัวเห็บหมัดที่มีโอกาสเกิดได้ที่มีโอกาสที่จะมากัดแล้วทาให้เกิดการระคายเคืองอันที่สําคัญเลยคือโรคสัตว์ติดต่อสู่คนโรคเนี้ยโรคสัตว์ติดต่อสู่คนเนี่ยมีหลายโรคโรคพิษสุนัขบ้าโรคแมวข่วนโรคหนูกัดโรคพยาธิในทางเดินอาหารพยาธิในทางเดินอาหารที่พูดถึงเนี่ย อย่างเช่นพยาธิไสเดือนกับพยาธิปากขออันนี้จะปนมากับอุจจาระของสัตว์ของสุนัขของแมวรวมถึงพยาธิตืดพยาธิตืดนเนี่ยมีหมัดเป็นตัวพาหะเพราะ mm hmm. ฉะนั้นเนี่ย mm hmm. โรคอย่างเงี้ยเป็นโรคที่ติดต่อสู่คนได้ถ้า mm hmm. เราดูแลความสะอาดอะไรต่างๆสุขอนามัยเขาไม่ดีมันก็มีโอกาสที่จะติดมายังคน This is Thai PBS podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice